วันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราก็มาอยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะกว้างแล้วก็ใหญ่มากมุมถ่ายรูปก็เยอะนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เราได้นั่งทานกันด้วยใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันแล้วก็นี่มีแบบดอกบัวเยอะบ้างสาบัวพ่ออันนี้แบบใบบัวใหญ่ใช่ครับมีจักรยานให้ปั่นด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ยังปั่นดังเลยโอ้นี่น้องฟิวมีติมกะทิด้วยซิกเนเจอร์ของที่นี่60บาทเลยต้องสั่งแล้วนะครับอ่ะมาสั่งก่อนไหมแบบได้ครับดูน่าทานมากเลยนะใช่น้องฟิวชิมไหนคนสั่งอยู่ไหนอ๋อคนสั่งอยู่นู่นนี่ดูช้อนเขาชอบช้อนมากเลยช้อนแบบดูบัวเห็นไหมช้อนแบบเนี้ยพลาสติกถือชิมน้องฟิวชิมเลยค่ะรสชาติเป็นไงบ้างยังนะคะแป๊บนึงเนี่ยตรงนี้เราจะสั่งเป็นตัวทับทิมกรอบกับข้าวเหนียวเพราะว่าที่นี่ลมลื่นมากเลยนะแม่ใช่มีให้แบบว่าเราได้เดินดูตลอดทางนะคะไปเดินรสชาติเป็นไงคะน้องฟิวมันอร่อยมันอร่อยพอเนี้ยยังไม่ไปไหนเลยนะครับมันเส้นอร่อยมากมะพร้าวทอดขอข้าวเหนียวข้างล่างได้ไหมหาข้าวเหนียวก่อนนี่ขอชิมข้าวเหนียวอร่อยอร่อยอร่อยพ่อชิมไหมแม่ลุ่มลื่นอ่ะพ่ออยากทำบ้านที่นครปฐมแบบเนี้ยปลูกให้แบบเยอะอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นป่าไปเลยแม่แต่ล้มลื่นจริงๆนะใช่คือแบบเราสามารถแวะถ่ายรูปได้ตลอดทางแบบยืนอยู่ก็แบบเดินอยู่ก็อยู่ๆก็เผลอเฉยอะไรอย่างเงี้ยไก่บอกเอี้ยงวะเฮ้ยน้องน่ารักนะใช่ขนาดตัวเหมือนแมวอ่ะแบบขนเยอะๆเหมือนแมวชื่อบ้านนี่แม่แต่น่ารักมากเลยนะน่ารักไอ้ตัวนั้นน่ะขนตรงคอไปไหนหมดอ่ะโดนขจิกเหรอใช่ห้าวไงแต่รูปทรงเขาเหมือนฮีโร่มากเลยนะใช่ด้วยความที่แบบว่าตรงขามีขนด้วยไงตัวป้อมป้อมน้องพี่เห็นตัวสีดำไหมครับเห็นมีสีดำใช่แล้วตรงนู้นคือไข่เขาหรอไปดูแล้วใช่เปล่าใช่ไข่เขาใช่เปล่าไปดูดิไม่รู้ใครกล้าอุ้ยตัวดำนี่เชื่องยังเลยเขาต้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กสิกุ๊ก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 จับหน่อยได้ไหมอ่ะเรียกมาละฟิล์มเดี๋ยวมันจิกหน่อยเฮ้ยเล่นตัวอ่ะไปไปดูฝั่งนู้นกันมีเป็นเหมือนแบบว่าอะไรนะท่าน้ำระเบียงใช่ครับท่าน้ำพี่น้าเอ้ยเฮ้ยรถมามี ATM ด้วยนะที่เนี่ยมีห้องน้ำให้เราแวะมาค่ะถ่ายรูปสิรออะไรอ่ะพี่ถ่ายหน่อยเฮ้ยอย่านิ่งดิเดี๋ยวถ่ายรูปพี่ฟิล์มก่อนแล้วนอนนอนต้องนอนมันย้อนแสงไหมมาแอนมาตรงข้างหน้าเพราะยังไงก็เห็นข้างหลังเป็นดอกบัวตอบหย่อนเตกนะเดี๋ยวหน้ามึนนะไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นดีกว่าฝั่งโน้นมีนกควายนะครับพ่อกำลังมองหาหมูอยู่นะหมูญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อในรูปใช่ไหมนี่ไงหมูญี่ปุ่นอันนี้อันนั้นหมูญี่ปุ่นอันนี้หมูไทยอุ้ยแบ่งให้ทั่วถึงนะคะมาแล้วใช่เอ๋หนูฟิวรอด้วยลูกโอ้พี่ฟิล์มดีใจนะได้เลี้ยงอาหารเพื่อนนู่นมีฝั่งนู้นด้วยอย่าโอ้ย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 อย่าแย่งกันฟิล์มป้อนอันไหนลูกเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อกี้หนูจับเขาน้องน้องให้จับด้วยลาเนี่ยดูดิหน้าตาเหมือนอะไรอ่ะเขาไปใกล้หน่อยฟิวยำยำ
ตัวข้างหลังนู่นยังไม่ได้ตาแข็งมากเลยไปดูข้างหลังตัวนู้นกันโน่นๆๆตัวโน้นน่ารักฟิวๆอุ๊ยไปแล้วแบบน่ารักมากเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยใช่เดินดีๆนะนี่ยาตัวนู้นป้อนไปอยู่แล้วเหยียบนี่ขอให้ตัวนี้มาอันนี้เหมือนจะเป็นเด็กอยู่เลยน่ารักใช่ครับชอบไหมมาที่นี่ชอบชอบมันดูแบบว่าเหมือนมาสวนสัตว์อ่ะแต่ก็ได้ฟีลแบบว่าธรรมชาติถ่ายรูปได้อะไรกินนะสิคือถ้ามาสวนสัตว์อ่ะเราไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้ไงแต่นี้คือแบบได้มาเลี้ยงน้องได้มาเดินถ่ายรูปใช่ไหมน้องเมื่อกี้จะถ่ายรูปคู่แม่บอกว่าให้เอาเข่าชนน้องจริงดิใจร้ายปะแอบชนน้องเอาเข่าชนน้องเอาพอไหมฟีลใจเท่ากันเลยฟิวรอบค่ะแม่จะถ่ายควายบ้าไปทำไมฟิวต้องหลบกับฟิวร้ายกาดหลอกด่าน้องอีกแล้วอย่าว่าน้องเยอะถ่ายให้น่ารักมากเลยควายนะควายนะในกล้องหนูบอกไปแล้วหนูน่ารักเหมือนควายโอเคน้องน้องฟิวคะอย่าไปขี่เขานะลูกขี่ไม่ได้เขาคอยคอยลูกน้องก่อนเฮ้ยตัวเขาน่ารักมากเลยนะใช่ใช่แบบน้องฟิวเลยขี่ได้ใช่เหรอนี่มันม้าใช่ไหมใช่ไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะไม่ใช่ลานะไม่ใช่ม้านะม้าม้าแคร์เหรอเออว่าขนเขาเหมือนขนฟิล์มเลยอ่ะพ่ออันนี้ผมใช่ไหมไม่ใช่ขนใช่ไหมมันไม่เหมือนกันนะสีเดียวกันเลยนะแยกไม่ออกเลยเนี่ยน้องอุ้ยเป็นไงคือแบบอุ้ยนุ่มใช่ใช่เหรออย่าอย่าไปอยู่ข้างหลังเหมือนลาเลยอ่ะเออหรือว่ามันเป็นลาเหมือนลามั้ไม่ใช่คนละตัวสรุปวันนี้มันม้าหรือมันลาเนี่ยเราเป็นม้าหรือเป็นลาเฮ้ยม้าแล้วสิ้นชื่อเลยนะโดนม้ากัดนิ้วมันกัดเหรอแก้วหน้าม้าไงนี่ม้านะม้าเราพูดไม่ผิดใช่ไหมน่ารักจังเลยตัวนี้ตัวนี้เหรออือหืออันนี้แก้วหน้าม้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลิ้งกลิ้งลงไปในนี้จบเลยนะฟิวเฮ้ยตัวนี้เหมือนกันตัวนี้น่ารักอุ้ยพุงเป็นพุงอุ้ยคือชอบสีเหมือนวัวเลยเหมือนวัวปะตัวมันเล็กเนาะใช่ถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปอ่ะพี่ถ่ายรูปพี่ฟิล์มแล้วน้องพี่ถ่ายมั้ยลูกใช่ค่ะแต่ว่าแปลว่าน้องเขาแบบสามารถเดินได้ทั่วนี่เลยเพราะใช่น้องชื่อว่าอะไรคะน้องฟิล์มชื่อว่าน้องวัวละกันดูวัวแต่ลายเขาเหมือนวัวเนาะใช่พ่อเป็นม้าแม่เป็นวัวโอ้ไม่ใช่ละถ้าแม่ออกมาตัวเล็กกันทั้งสองตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันอุ๊ยไปแต่เข้ามาที่เนี่ยคือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคือถ้าใครแบบว่าอยากทานน้ำเราก็เข้ามาสั่งได้เหมือนเขาเปิดให้เยี่ยมชมได้ปกติอ่ะคือดีมากแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่เกือบทุกที่เลยน้องฟิวคะโซนนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นโซนนกค่ะมาคอใช่ไหมนกแก้วใช่ไหมลูกอุ๊ยมีสัตว์พันธุ์ใหม่ด้วยน้องแมวนกเขาแมวใช่เหรอนี่มันแสงแดดชื่ออะไรนะแสงแดดไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ป่ะโอ้เมียแคทใช่เหรอเมียแคทคือเมียแมวนะคะทุกคนเฮ้ยเรียกพี่ฟิล์มมาแล้วฝั่งนนท์ไปดูพี่ฟิล์มเมียแคทมีกระต่ายด้วยไปเข้าไปวิ่งเล่นได้ด้วยพี่มีกระต่ายด้วยนอนไงฝั่งนอนแต่เราต้องเดินอ้อมเฮ้ยน่ารักว้ายผมกลัวกล้องไปจะคุยกันไปสวัสดีสวัสดีขอสัมผัสขอสัมผัสขอทักอยู่จะเพียงเอื้อมอันนี้ลิงหรือเมียแกเนี่ยที่นี่คือบรรยากาศดีมากคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็โอเคอ่ะทุกคนโอเคเลยเพราะไม่เสียค่าข้าวมันดีอ่ะแล้วก็มีสัตว์ที่เราได้เยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดนะคะใช่อุ๊ยกระต่ายไปดูกันไปดูกัน rabbit นู่นเห็นกระต่ายอ่ะใกล้ชิดดูดิตรงตัวเบลอเลยไม่ต้องตรงโน้นหรอกตรงนั้นไงมองข้ามมองข้าม do you want any snowman ตัวใหญ่มากประมาณแขนน้องน่ารักไหมคะน้องฟิวน่ารักค่ะไม่หนิงด้วยใช่ไหม thank you
ระต่ายน้องบอกวันหนึ่งเจอคนเยอะมากลืมตาแล้วนี่น้องฟิวเจอกระต่ายเต็มเลยคือตรงนี้กระต่ายเยอะมากคนลุกตื่นดูดิน่ารักปะใช่เหรอคะใช่คุณลุงคุณลุงแปลงร่างเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะใช่ขนยาวกว่าตัวอื่นเลยอ่ะนี่นะคะเมื่อกี้ฟิล์มสั่งน้ำไปก็จะเป็นเมลอนสดปั่นน่ากินมากอ่ะชิมก่อนก็ได้อุ้ยมีเนื้อเมลอนด้วยเย็นมั้ยเย็นเย็นมั้ยไม่หวานมากคือแบบสดๆเลยฟินอร่อยมากตอนแรกอ่ะจะสั่งเป็นแบบนมสดปั่นใช่ไหมแต่ฟิล์มว่าเรามาแบบนี้เราควรกินเป็นเมลอนสดๆปั่นมากกว่าคือดีคือราคาไม่แพง50บาทอร่อย10บาทแล้วเป็นเนื้อล้วนๆอ่ะคือแบบดีมากเขาไม่แบบใส่อะไรผสมเลยนะที่ฟิล์มเห็นอ่ะไม่ครับที่นี่อากาศดีไหมครับอากาศดีมากเลยค่ะชอบไหมครับชอบค่ะเพราะว่าเย็นๆนี้แบบสดชื่นมากเลยลมลื่นเนาะธรรมชาติด้วยนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ใช่ครับแล้ววันนี้นะคะพวกเราในครอบครัวเนี่ยก็ได้มาเที่ยวกันที่ดูบัวจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นอะไรที่ดีมากใช่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่ามาก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะใช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย